รถ300ฟ้าแบบ2ที่นั่งเลือกรุ่นไหนดีสวัสดีครับผมวสันต์เคเลออนคลิปนี้พบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาแนะนำรถ300ฟ้าแบบ2ที่นั่งซึ่งจะมีรุ่นใดบ้างไปดูด้วยกันเลยครับสำหรับรุ่นแรกที่จะมาแนะนำนั่นก็คือรุ่นใหม่ล่าสุดในปี2021รุ่น Viva ด้วยสนนราคา 33,500 บาทรุ่นเนี้ยจะมีเบาะสำหรับ2ท่านแถมด้วยเบาะเด็กเสริมมาให้และยังไม่พอยังมีช่องเก็บสัมภาระจำนวนมากอีกด้วยรุ่นโวต้าราคา 31,000 บาทสำหรับรุ่นนี้มีขนาดเล็กกับสัดส่วนแต่สามารถนั่งได้อย่าง2คนสบายๆและมีเบาะสำหรับเด็กเสริมเข้ามารวมไปถึงช่องเก็บของขนาดเล็กอีกด้วยนะครับรุ่น Jungle S ราคา 39,900 บาทสำหรับรุ่นนี้นอกจากมี2ที่นั่งขนาดใหญ่แล้วเบาะหลังของผู้โดยสารสามารถปรับเป็นกระบะบรรทุกสัมภาระได้จำนวนมากอีกด้วยรุ่นดับเบิลซีทราคา 37,000 บาทรุ่นนี้นอกเหนือจากมี2ที่นั่งแล้วยังเปิดเบาะด้านท้ายเพื่อใช้เก็บสัมภาระรวมไปถึงมีรูปร่างปราดเปรียวน้ำหนักเบาสวยงามทันสมัยรุ่นสุดท้ายคือทริโอราคา 33,500 บาทเป็นรถ300ฟ้าที่มีเบาะขนาดใหญ่สามารถนั่งได้2คนสบายๆและมีจุดเก็บสัมภาระถึง3จุดรถ300ฟ้าทั้งหมด5รุ่นที่กล่าวมาในข้างต้นทางโรงงานผู้ผลิตตั้งใจออกแบบให้สามารถนั่งและขับขี่ได้อย่างสะดวกสบายรวมไปถึงถูกต้องตามหลักสรีระศาสตร์ของผู้ขับขี่และผู้โดยสารอีกด้วยครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับสาระดีๆที่ทางเคเลออนมอบให้หากเพื่อนๆต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ทางเพจ300ไฟฟ้าเคเลออนและเคเลออนมอเตอร์ YouTube Channel สำหรับในคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับเลือกรถ300ฟ้าเลือกเคเลออน